รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเมนูอร่อยๆกับเชฟประจวบมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเชฟประจวบเนี่ยเอาเมนูแบบฝรั่งนะครับอย่างครีมซอสเผ็ดนะครับมาทานคู่กับขนมปังแต่ว่ากลิ่นอายรสชาติเนี่ยเป็นความไทยๆนะฮะเพราะว่าใส่กะทิลงไปจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามชมพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมารออยู่เดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านสมายแอดวอเตอร์ไซส์จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมขึ้นชื่อเลยว่าร้านนี้ต้องเป็นร้านที่บรรยากาศดีแล้วก็อยู่ติดกับริมบึงหนองโคตเลยนะครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะว่าเคล็ดลับของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยครับคุณปู่คะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ข่าวว่าร้านของเราเนี่ยยามราตรีมีดนตรีแล้วก็บรรยากาศมันดูโรแมนซ์มากจริงไหมคะจริงค่ะแต่ฉันได้ข่าวว่าเมนูที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนมาที่นี่แล้วไม่กินไม่ได้ชื่อเมนูอะไรคะพะแนงเนื้อน่องลายค่ะพะแนงเนื้อน่องลายแล้วก็ยิ่งเป็นเนื้อน่องลายด้วยนะก็ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยขออนุญาตเปิดผ้าจานนี้ขายกี่บาทอะคุณปู่อยู่ที่160บาทค่ะหอมนะนุ่มไหมคะอร่อยมากเป็นพะแนงที่รสชาติถูกใจอาจารย์มากหอมกลมกล่อมมีเอกลักษณ์ความข้นมันกำลังดีรู้เลยนะว่าที่ร้านใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะค่ะคุณปู่คะเดี๋ยวพอทานเสร็จหมดแล้วอยากจะขอดูเคล็ดลับได้ไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะอยากเห็นเคล็ดลับลงมือเลยครับครับนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยพริกแกงนะครับอันนี้เป็นพริกแกงพะแนงครับผมสูตรเด็ดของร้านเรามันหอมนะกลิ่นเครื่องแกงมันพอดีเลยอ่ะครับนี่มะเขือพวงครับอ๋อใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยจะได้สุกนี่เนื้อน้องลายนะครับเนื้อน้องลายใส่ลงไปเลยครับคนให้เข้ากันเลยครับครับนี่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลานิดนึงครับประมาณ1ช้อนโอเคนี่ใบมะกรูดกับพริกซอยนะครับค่ะใส่ใบมะกรูดกับพริกซอยลงไปเลยครับผมส่วนแต่งหน้าก็ต่างหากครับแล้วก็นี่น้ำตาลปี๊บนะครับอ๋อใช้น้ำตาลปี๊บเนาะครับจะออกรสหวานหน่อยนึงอ๋อพะแนงที่นี่แบบหวานๆนิดๆครับคนให้มันเข้ากันครับใช้ได้แล้วครับแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าผสมกับใบมะกรูดซอยครับเสร็จแล้วครับกับเมนูพะแนงเนื้อน่องลายครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะ
ที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตียังไม่หมดนะครับเรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและอย่างที่บอกเลยครับว่าเมนูของเราในวันนี้น่ากินมากๆเลยนั่นก็คือเมนูครีมซอสเห็ดกับขนมปังครับเชฟประจวบครับที่มาที่ไปเมนูอร่อยๆแบบนี้มาได้ยังไงครับอันนี้คือเราก็ทำเหมือนกับอาหารตะวันตกนะก็คือมีขนมปังด้วยแล้วก็ใช้ครีมแต่ครีมในนี้คือเราจะใช้กะทิแทนนี่เป็นแบบกลิ่นอายของความเป็นไทยๆหน่อยนะแล้วก็เห็ดก็ตามฤดูกาลก็ได้ครับผมอยู่บ้านก็สามารถทำได้เลยฮะก็ไม่ยากไม่ยากนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำครีมซอสเห็ดกับขนมปังพร้อมๆกันนะครับมาครับผมขั้นตอนแรกนะครับเปิดไฟโอเคลุงเชฟนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องใส่นี่เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดกันก่อนครับคิดถึงเรื่องผัดนะครับต้องนี่เลยครับคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับรับรองจะติดใจนะฮะนี่ผัดทุกอย่างนี่คืออร่อยแน่นอนต้องนะครับโอเคครับอันนี้พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่หอมสับลงไปหอมใหญ่สับละเอียดนะครับคุณเชฟโอเคเชฟใส่เชฟใส่เลยนะเดี๋ยวเราจะผัดหอมให้ใสคือลักษณะให้มันสุกนุ่มนะแต่ไม่ต้องมีสีคือปกติเนี่ยหอมดิบเนี่ยเขาจะมีสีขาวๆคือพอเราไปผัดโดนความร้อนปุ๊บเขาก็จะเป็นไฟแรงนุ่มๆแต่นี่ถ้าเกิดไฟแรงมันก็จะเคี่ยมไปก็จะสดไม่สวยอันนี้วันนี้เราเลือกใช้เห็ดอะไรครับเชฟอันนี้ชิเมจิชิเมจิก็คือหาได้ทั่วไปเลยใช่หรือจะเห็ดฟางเห็ดฟางก็ได้ได้ครับเอาเป็นว่าตามฤดูกาลอย่างที่ลุงเชฟบอกเลยถูกต้องฮะอันไหนถูกเราก็เอามาทำเป็นนะ อะไรอาหารได้เพราะว่าเห็ดนี่เขาก็มีคุณค่าทางโภชนาการถูกต้องไหมฮะครับผมระหว่างที่ผัดเห็ดให้พอสลดอันนี้พอสลดนะเดี๋ยวเราจะใช้แป้งสาลีเนี่ยใส่ลงไปทำให้มันมีความเหนียวข้นขึ้นมาข้นขึ้นมาเป็นเคล็ดลับเลยใช่ไหมฮะครับนี่ครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีต้อง TFM นะครับประมาณ1ช้อนนะกระจายทั่วๆกระจายทั่วๆโอเคครับพอเราผัดแป้งนะกับเห็ดขั้นต่อมาเราก็จะเติมน้ำสต๊อกลงไปค่อยๆใส่เนาะครับโอเคอันนี้ผมจำได้นะถ้าคุณผู้ชมเป็น FC พวกเราเนี่ยการผัดแบบแป้งรูกับน้ำนี่ต้องค่อยๆใส่ใช่ถูกต้องนะก็ทำให้อะไรของที่เราต้องการให้มันเหนียวข้นเนี่ยอยู่ในลักษณะอย่างนี้จะเอาน้ำใส่เพิ่มลงไปนะเราต้องติดตามเราจะได้เทคนิคเรื่อยๆเลยนะค่อยๆใส่นะครับการทำอาหารนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะถ้าเกิดเราใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกเลยนะน้ำก็จะมากกับแป้งเราก็สังเกตดูน้ำก็จะได้ที่เลยแบบนี้เลยก็ใส่นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้เดือดนะแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่กะทิด้วยนะน้ำของเราก็ข้นเดี๋ยวเราใส่กะทิไปก็ยิ่งเป็นครีมข้นขึ้นมาอีกมากขึ้นนะไอ้นี่คือเราสามารถเอาเหมือนกับถ้าเราไม่ทานครีมจากเนื้อสัตว์เราก็ใช้ครีมจากมะพร้าวพอครีมเห็ดข้นๆแบบนี้นะครับเราก็จะใส่อัมพวากะทิ 100% ครับบอกได้เลยว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยครับโอ้โหเป็นครีมข้นเลยเขาเรียกว่าอาหารฝรั่งแบบรสชาติไทยๆนะครับถูกต้องครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ปรุงเกลือพริกไทยแล้วก็มีชีสป่นใส่ลงไปด้วยโอเคสังเกตว่าเรายังไม่ได้ปรุงรสเลยเนาะก็มีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับครับอาหารฝรั่งก็ง่ายๆ2 อย่างนี้แต่นี่ทีเด็ดเลยใช่มั้ยฮะเชฟใช่ถูกต้องเป็นเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสนะฮะก็มีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสเค็มๆหน่อยใช่โอเคหมดเลยนะนี่อยากจะขอเพิ่มด้วยนะครับเนี่ย
อ่ะโอเคนี่เราก็ได้ของเครื่องปรุงทุกอย่างครบเรียบร้อยครบแล้วเราก็จะใส่พาสลีลงไปพาสลีสับละเอียดแบบนี้นะครับทั้งหมดพอละโอเคครับเดี๋ยวเราใส่หน่อยเอาละสีสันสวยงามเลยโอเคนะนี่เราก็จะได้เป็นครีมซอสเห็ดครับทานกับขนมปังเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมแล้วครับเวลาเสิร์ฟเราก็จะทานคู่กับขนมปังแบบนี้เลยเอาขนมปังไปปิ้งนะฮะอันนี้เราก็ได้ครีมซอสเห็ดแล้วอันนี้ก็เป็นอาหารทานอะไรเรียกน้ำย่อยนะก่อนที่เราจะไปทานอาหารหลักก็ได้นี่แหละผมว่าบ่ายๆแบบนี้นะฮะก่อนกินมื้อเย็นกันนะครับก็ทำแบบว่านั่งคุยเรื่องงานไม่ทำงานแล้วเชฟนี่ต้องกินแล้วแล้วดูรายการเรากินไปนี่เหมือนเด็กๆนี่เพิ่งเลิกเรียนคุณแม่ทำเมนูแบบนี้กลับมาปุ๊บนะโอ้โหตั้งใจเรียนเลยกินเสร็จปุ๊บนอนโอเคแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยชอบพาสลีย์นะฮะโอเคครับโอ้โหน่ากินมากครับเป็นเมนูที่ทำง่ายนะฮะแล้วก็ดูราด้วยนะครับเชฟเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับครีมซอสเห็ดกับขนมปังครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำพายแอปเปิลมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำพายแอปเปิลแบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำแป้งพายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมเข้าด้วยการเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนียนใส่ไข่ไก่ตีพอแตกเติมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเกาะกันเป็นก้อนพักแป้งไว้1คืนรีดแป้งพายกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามจิ้มแป้งด้วยซ้อมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือแค่พอสุกเตรียมไว้วิธีทำส่วนผสมน้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นคนจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนใส่ในสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันแล้วปิดไฟวิธีทำไส้แอปเปิ้ลใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นคนจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนเติมในสดชนิดเค็มคนต่อจนส่วนผสมเดือดใส่เนื้อแอปเปิ้ลแดงและเนื้อแอปเปิ้ลเขียวตามด้วยอบเชยป่นผัดจนเนื้อแอปเปิ้ลนุ่มเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นและเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะตักไส้แอปเปิ้ลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพายเกลี่ยหน้าให้เรียบเรียงด้านบนด้วยเนื้อแอปเปิ้ลเขียวและเนื้อแอปเปิ้ลแดงหั่นชิ้นบางจนเต็มทาหน้าด้วยส่วนผสมน้ำเชื่อมให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาหน้าพายด้วยส่วนผสมน้ำเชื่อมอีกครั้งให้สวยงาม
แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของพายแอปเปิ้ลสูตรนี้คือการนำน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลไปผัดกับแอปเปิ้ลจนแอปเปิ้ลมีความนุ่มชุ่มฉ่ำและความเงาสวยของน้ำเชื่อมช่วยเพิ่มความน่ารับประทานให้พายแอปเปิ้ลมากยิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้สามารถทำทานเองที่บ้านหรือจะทำขายก็คุ้มสุดๆไปเลยค่ะพายแอปเปิ้ลสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้ว1ถาดสามารถจะเสิร์ฟได้8ชิ้นมีต้นทุนต่อถาดอยู่ที่61บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ชิ้นละ8บาทค่ะชื่อวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือจากคุณผู้ชมนะครับต้อนรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคนคุ้นเคยกันมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม้ห่างเหินรายการนี้วันนี้ได้มีโอกาสกลับมานะครับในรายการ Cooking Guru นะครับคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราเยอะแยะแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่ให้เกียรติสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟรุตตามิน่าใช่ครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กลับมาแล้วก็อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าเนี่ยกระแสตอบรับดีมากเลยฟรุตเค้กของฟรุตตามิน่ามี2ตำรับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เริ่มต้นทำตั้งแต่ชิ้นแรกจนวันนี้ 6-7 ปีแล้วคุณผู้ชมนี่ก็คือฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าต้นตำรับของเราคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันแรกที่ทำจนถึงวันนี้ก็ยังคงขายราคาเดิมตั้งแต่ไข่ฟองละ2บาทกว่า3บาทจนวันนี้ไข่ฟองละ5บาทแล้วของเราก็ยังราคา850บาทเหมือนเดิมรสชาติอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างยังคงที่และมีมาตรฐานการผลิตมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับและสำหรับใครก็ตามที่อยากจะรับประทานฟรุตเค้กที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยก็ต้องบอกตำรับนี้นะครับอันนี้ก็คือตำรับแบบหวานธรรมชาติคุณผู้ชมครับราคา 1,500 บาทมีคนถามเยอะเลยว่าทำไม850กับ 1,500 มันดูต่างกันต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นฟรุตเค้กต้นตำรับเรามีการใส่เชอร์รี่มีผลไม้เชื่อมมีอะไรต่อมีอะไรใครที่ชอบฟรุตเค้กแบบฉ่ำหนักแน่นแบบต้นตำรับแท้ๆไม่ใช่เอามาแต่งหน้าแปะๆให้ดูสวยแต่ข้างในบุ๋มบิ๋มไม่ได้ใส่ผลไม้อันนั้นไม่ใช่อันนี้แบบต้นตำรับผลไม้แต่อันนี้เนี่ยผลไม้ตากแห้งน้ำตาลก็ไม่ใส่ผลไม้ที่มันตากแห้งเนี่ยราคามันจะสูงนะคุณผู้ชมครับกว่าเราจะทำให้มันกลับคืนมาชุ่มฉ่ำได้อันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการผลิตนานกว่าอันนี้ 2-3 เท่าทีเดียวฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าทั้ง2ชนิดไม่เคยทำให้ใครผิดหวังครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ฮะนอกจากเวลากินเค้กเปล่าๆแบบนี้อาจารย์มีไอเดียอื่นๆอีกไหมก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าทันทีที่แกะออกจากถุงสุญญากาศคุณผู้ชมครับก็เปลี่ยนไปใส่กล่องที่ปิดสนิทแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นหั่นเป็นชิ้นๆคุณผู้ชมครับเวลาจะรับประทานก็มาวางข้างถ้วยกาแฟเสิร์ฟง่ายๆแบบนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยก็สักครึ่งนึงของชิ้นนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องทานเยอะขนาดนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าทันทีที่ตัดออกจากถุงสุญญากาศต้องเก็บแต่อุณหภูมิพยายามอย่าให้เกิน5องศาแต่ถ้ายังอยู่ในถุงแบบนี้แล้วคุณผู้ชมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งลบ 18แล้วก็อาจจะนิ่งสักการันตีได้อยู่ได้ถึง3เดือนปราศจากวัตถุกันเสียใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้อาจจะนิ่งสักยังมีไอเดียในการรับประทานช่วงนี้ซัมเมอร์แทนที่อยากรับประทานฟรุตเค้กก็เอาฟรุตเค้กของเราเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ฉ่ำมากนะฉ่ำครับดูเนื้อเห็นเลยนะคุณผู้ชมนะหอมมากฉ่ำมากสัก4-5ชิ้นพอไม่ต้องเยอะเพิ่มได้นะครับทีหลังขอช้อนสักคันหนึ่งได้ครับคุณผู้ชมครับน้ำส้มที่เป็นผลไม้สดๆนี่แหละคั้นออกมาเสร็จแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเสร็จแล้วก็จัดการเอามาซะนี่อาจารย์นี่เหมือนบิงซูฝรั่งเลยนะนี่เนี่ยทำแบบนี้เชื่อไหมว่าฟรุตเค้กกับพวกบรรดาน้ำผลไม้เนี่ยแล้วเป็นผลไม้สดๆไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำตาลเนี่ยมันเข้ากันจริงๆนะครับเสร็จแล้วก็ข้างๆด้วยวิปปิ้งครีมสักนิดหนึ่งอ๋อบีบอย่างนี้เลยนะเชอร์รี่แดงเสร็จแล้วก็ยืนยันความสดด้วยสะระแหน่สวยงามสักหนึ่งช่อโอ้โหอย่างกับไอติมร้านดังรับแขกได้อย่างหรูหราหรือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสิร์ฟไอศกรีมรสชาติ
จะเป็นวานิลาเป็นกาแฟเป็นสตรอเบอรี่ได้หมดเลยคุณก็เสิร์ฟได้เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าเรามีฟรุตซอสต่างๆที่เขากำลังฮิตอยู่พอราดไปได้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นไอเดียเลยนะคุณผู้ชมนะซื้อฟุตเค้กอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ปุ๊บเนี่ยทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วเอามาเสิร์ฟแบบนี้ก็น่าตื่นเต้นเลยมีคนถามมาเยอะเหมือนกันอาจารย์วันพิเศษวันเกิดวันครบรอบแต่งงานอยากได้เค้กอร่อยๆของอาจารย์เนี่ยไปเป็นแบบเป็นของขวัญพิเศษเลยโอเคเราจะไม่เสิร์ฟจะเป็นชิ้นเสิร์ฟเป็นกลมแล้วก็ Happy Anniversary หรือ Happy Birthday เดี๋ยวขอเก็บตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันครับถ้าใครอยากใช้วันนี้เป็นวันพิเศษเราก็เสิร์ฟทั้งก้อนได้ได้เลยนะง่ายมากเลยเพียงแค่จัดใส่จานให้สวยงามอันนี้คือช็อกโกแลตเสร็จแล้วเราก็หยอดช็อกโกแลตลงไปอันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะในกรณีที่เราจะรับประทานกันทั้งก้อนเนี่ยถือไว้ก่อนปึ้งโอเคครับนะเสร็จแล้วก็ช็อกโกแลตสีน้ำตาลเกลี่ยนิดนึงนะฮะอาจารย์ฟุตเค้กกับช็อกโกแลตนี่คือลงตัวเลยนะถือว่าเพอร์เฟกต์แล้วก็ต้องอย่าลืมสิว่าวันนี้วันพิเศษวันเกิดนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอาปากเทียนสักหน่อยนึงเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมนะวันพิเศษของคุณผู้ชมก็สามารถมีเค้กอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเห็นมั้ยโอ้เสร็จแล้วก็วิ่งสักหน่อยหนึ่งวิ่งคุณผู้ชมเป็นลูกปัดไอซิ่งนะขอโทษนะคะฟู้ดเค้กก็สามารถจะเป็นเบิร์ธเดย์เค้กได้อย่างสวยงามทีเดียววางสักนิดนึงให้มันดูกลิ้งกลิ้งไม่ตั้งใจ1ลูกให้ดูกลิ้งกลิ้งไม่ตั้งใจโอ้เดี๋ยวลืมไปขอนิดนึงเถอะยืนยันความสดสิ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขมากที่สุดนั่นก็คือมีขนมหวานที่อร่อยอย่าลืมเลือกฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กเป็นเพื่อนของครอบครัวนะครับยกโทรศัพท์สั่งเลยคุณผู้ชมตอนนี้ราคายังคงที่คงเดิมหมายเลขโทรศัพท์026827644หรือ0922658968ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ850และ1,500บาทหรือเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือ DM มาได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเช่นเดียวกันครับครับผมฝากกันด้วยนะครับคุณผู้ชมกับฟุตเค้กอร่อยๆนะฮะต้นตำรับแท้ๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยครับรสต้นตำรับนะครับเพียงแค่850บาทรสหวานธรรมชาติ1,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศนอกจากอร่อยแล้วนะฮะยังเหมาะมากๆเลยนะครับกับวันพิเศษพิเศษของคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยกโทรศัพท์ค่ะเร็วๆค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมช่วงของนานาเนี่ยนานามีเชฟชื่อดังอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลยล่ะเขาจะมายืนทำกับข้าวร่วมกันกับนานาตื่นเต้นมากๆเลยนี่ก็มาถึงอีกแล้วคุณผู้ชมครับศาสตร์จีนปีนี้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมเตรียมหรือยังครับว่าจะเอาสิ่งของอะไรไปไหว้กันบ้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของดีสำหรับศาสตร์จีนปีนี้มาแนะนำเป็นเค้กกตัญญูต่อบรรพบุรุษเป็นเค้กศาสตร์จีน